7,700 ถึง 7,400 นะครับจากลิงก์นะครับ KRM ข้างล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็ CFF Thailand ผมให้รายละเอียดลิงก์สั่งซื้อไว้รายละเอียดสเปคมีดไว้แล้วก็รายละเอียดราคาไว้ด้วยนะครับ7,100 ถึง 7,400 แล้วแต่ variant นะครับแล้วแต่ใบแล้วแต่ด้ามอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นมีดขนาดกลางนะครับของ KRM ซึ่งรุ่นนี้ผมไม่คิดว่าผมจะได้เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้เลยว่าเขาผลิตแล้วรีสต็อกแล้วนะเผอิญว่ากดคลิกเข้าไปใน Facebook Page เขาแล้วไปเห็นนะครับโดยบังเอิญว่ามันมีอยู่3เล่มรีสต็อกก็เลยทักไปว่าจะซื้อ2เล่มเลยแต่ว่าไอ้2เล่มนั้นมันขายไปแล้วเหลือเล่มนี้ก็เลยเอาเล่มนี้จริงๆคืออยากได้เล่มนี้ก่อนแล้วอยากได้เล่มอื่นด้วยนะครับนี่คือ KRM Performance รุ่น Camp 2นะครับ Camp 2ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดปัจจุบันนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ออกแบบปรับปรุงมาตั้งแต่ปี2022นะครับพอ2023ยังไม่มีการปรับแบบอะไรนะก็จะเรียกว่า Camp 2นะครับ Camp 2แคมป์2เวอร์ชัน2022ซึ่งในช่องเนี่ยผมเคยรีวิวเจ้าแคมป์2นะครับเวอร์ชันก่อนไปแล้วแต่จำปีไม่ได้ว่าปีอะไรเดี๋ยวมาเทียบให้ดูซองที่ให้มาเป็นซองผ้าไนลอนริปสต็อปนะครับเย็บมาเป็นซองแบบนี้สามารถจะสอดเก็บนะครับแล้วก็จะมีมาร์กิ้ง KRM Performance ไว้เลยดีเลยนะครับในรุ่นเก่าๆนะครับที่เป็นมีดไซส์เนี้ยเขาจะให้ถุงผ้าวินเนเล่มานะครับเป็นผ้านี้ก็เป็นทรงเดียวกันเพียงแต่เป็นวัสดุคนละอันกันนี้ก็จะเก่าแล้วมันก็จะถลอกอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็เป็นซองที่ทนขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นไนลอนตัวมีดก็จะมาเป็นมีดฟิกซ์เบลดนะครับมีดพับไม่ได้นะครับใบตายคนไทยเรียกแบบนั้นนะผมไม่ค่อยเรียกมีดใบตายก็คือก็มีดไม่พับอ่ะนะบางคนเขาชอบเรียกว่ามีดใบตายนะครับก็เป็นภาษาไทยที่นิยมเรียกกันส่วนตัวมีดเองเนี่ยเป็นมีดที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับกลางๆโดยใบเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนิดๆนะครับ4นิ้วนิดๆหรือว่าประมาณ4นิ้วตัวฝักปลอกซองของมีดแต่ละเล่มนะครับเขาก็จะทำเป็นสีต่างๆดำบ้างน้ำตาลบ้างเขียวบ้างแต่ตัวนี้ก็จะเป็นสีน่าจะเป็นสีแทนนะครับสีน้ำตาลออกทรายๆหน่อยเป็นเดสเซตแทนหรือเป็นสีแทนหรือเป็นสีเอิร์ธสีอะไรเป็นเอิร์ธโทนนะครับสีเหมือนสีดินนะซึ่งผมก็ชอบนะมันเข้ากันกับด้ามมีดแบบนี้ดีตัวปลายฝักนะครับปลายปลอกเนี่ยไม่มีรูระบายนะครับทางด้านข้างแล้วก็ด้านล่างไม่มีแต่เขาใช้คายเด็กชิ้นเดียวกันทำซองขึ้นมาคือตัดแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้ซึ่งมีความแข็งแรงมากๆเลยคายเด็กเนี่ยเป็นวัสดุเทอร์มอลพลาสติกนะครับประเภทที่โดนความร้อนจัดๆอย่างเช่น 60-70 องศาแล้วจะเกิดความอ่อนตัวนะครับยืดหยุ่นมันจะนิ่มเลยนะครับแต่เมื่อมันเย็นตัวลงมันจะแข็งคงรูปแบบนี้นะครับแล้วก็มีการทริมด้านข้างออกเรียบร้อยเลยนะครับงานดีมากแล้วมีความหนาที่เหมาะสมด้วยนะครับส่วนข้างๆซองก็จะมีการเจาะริเวตนะครับเป็นรูสำหรับร้อยเชือกสำหรับการแครี่ในแบบสเกลแครี่นะครับรูปแบบการแครี่ก็ทิปดาวแครี่ทิปอัพแครี่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นเบลคลิปนะครับตรงนี้ออกแบบมาเป็นเบลคลิปอีกรุ่นนึงไม่เหมือนรุ่นเก่าๆแล้วที่แบบสไลด์ด้านบนแล้วบีบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเขาทำมาเป็นแบบนี้นะอันนี้คือสไลด์ด้านบนนะครับสไลด์ด้านบนล็อกกดไม่ได้นะครับสไลด์มากดแล้วก็อ้าออกแบบนี้นี่คืออีกแบบนึงนะคือประเภทการใช้งานเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนละรุ่นอันนี้บีบข้างนะครับไซส์สควีซจะบีบไม่ได้เพราะว่าเขาจะมีตัวล็อกนะครับอยู่แล้วก็ดันนี้ขึ้นนะครับแบบนี้อ้าออกแล้วเราก็บีบด้านข้างอย่างนี้แล้วยกอย่างนี้ได้นะครับก็เหมือนกันคือฟีเจอร์เหมือนกันการใช้งานเป็นลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าระบบล็อกระบบการปลดล็อกไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับดันล็อกแบบนี้แล้วก็พับกลับนะครับก็จะบีบไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถถอดสกรูนะครับย้ายตำแหน่งมาฝั่งนี้นะครับหรือว่าย้ายแผงนี้มาฝั่งนี้เลยก็ได้นะครับย้ายตำแหน่งขยับหน้าหลังบนล่างได้หมดเลยแล้วแต่เราถนัดนะครับส่วน retention หรือการล็อกมีดนะครับก็ใช้เป็น friction คือการหนีบของซองซึ่งการดึงมีดออกจากซองคือจับด้ามมีดแบบนี้อันนี้คือการดึงตอนที่ไม่ได้พกที่ตัวนะถ้าพกที่ตัวก็คือดันแล้วกระชากได้เลยแต่ถ้าจับอยู่เนี่ยแนะนำให้จับบริเวณล่างกว่ากาดตรงนี้นะครับล่างลงมานะอย่าจับแบบนี้นะครับแล้วดึงอย่างนี้นะบาดนิ้วได้อันตรายมากนะครับถ้าบาดนิ้วเนี่ยบางคนโดนแค่เนื้อแต่ถ้าโดนข้อพับเส้นเอ็นนี่คืออาจจะต้องหาหมอเย็บเส้นประสาทรักษากันยาวนะต้องระวังนะครับก็จับแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อนมาทางด้านล่างหน่อยก็ได้นะครับแบบนี้นะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งจับนะครับแล้วดันให้ซองอ้าออกแบบนี้นะครับแล้วค่อยดึงมีดออกซึ่งฝักเนี่ยมันหุ้มด้ามมีดเกือบจะครึ่งนึงเลยนะครับประมาณ1ใน3ของความยาวซึ่งปกป้องคมมีดได้ดีเลยนะครับจับงี้ดันอ้าออกนะครับแน่นๆหน่อยนะเพราะมันยังใหม่นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็สไลด์ออกนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับหน้าตามีดเขาก็จะดูเป็นมีดที่มีดีไซน์ของคมนะครับกับทรงของมีดเนี่ยที่ต่างจากมีด drop point ทั่วไปนะครับถามว่าอันนี้คือทรงอะไรเล่มนี้เป็นมีดทรง drop point นะครับ drop ก็คือ
หลังมีดมาอย่างนี้แล้วปลายก็ดรอปลงนะกดลงไม่ว่าจะเป็นการดรอปทรีดิชันแนลหรือเป็นดรอปแบบแฟนซีดรอปอะไรก็ตามนะครับหลายๆคนเคยเห็นมีดทรงนี้อยู่บ้างแล้วนะครับในมีดของค่ายสไปเดโกนะครับซึ่งมันเป็นทรงคล้ายๆกันนะนี่เป็นแบบเห็นไหมไม่เหมือนกับเป๊ะๆนะแต่คล้ายๆนะครับก็บางคนจะเรียกว่าเป็นฮันติ้งดรอปพอยต์หรือจะเป็นทรงอะไรบางคนเรียกรุ่นโอเซลอตนะครับคมทรงโอเซลอตอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆแค่มันเป็นดีไซน์ซึ่งไม่ได้ผิดอะไรที่จะมีใบในแนวเดียวกันเพราะว่ามีดมันก็จะมีทรงใบอยู่ไม่เยอะมากนะครับอาจจะไม่ถึงพันแบบนะอาจจะมีแค่หลักร้อยแบบแล้วมันจะต้องมีบ้างนะครับที่มีความคล้ายกันแต่สัดส่วนความกว้างใบความยาวแล้วก็ตำแหน่งของเส้นสายเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับทรงมีดก็เป็นทรงฮันติ้งนะครับเป็นมีดฮันติ้งซึ่งชื่อรุ่นคือชื่อรุ่นแคมป์2นะครับแคมป์2มันจะมีรุ่นแคมป์1แคมป์1นะจะมีขนาดใบที่สั้นด้ามที่สั้นแล้วเป็นมีดเล่มเล็กกว่านี้นะแต่เล่มนี้ก็จะเป็นแคมป์2นะครับแคมป์3ผมยังไม่เคยเห็นนะไม่รู้มีหรือเปล่าจะเป็น Nest Mark Camp อันนั้นก็จะตั้งชื่อเป็นอีกรุ่นใหญ่กว่านี้นะครับส่วนของโครงสร้างมีดก็จะเป็นมีดฟูลแทงนะครับก็คือใบและโครงสร้างด้ามภายในเนี่ยจะเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันซึ่งจะมีความแข็งแรงมากกว่ามีดพับนะครับในกรณีที่ต้องใช้งานหนักกว่านะครับความทนทานความกระชับนะครับรวมถึงความมั่นใจในการใช้งานมันมีมากกว่ามีดพับอยู่แล้วเพราะมีดพับมันมีระบบล็อกบาร์มีระบบยึดล็อกหักหรือว่าระบบยึดเสียหายก็คือมีดอาจจะติดขัดมีปัญหาได้แต่เล่มนี้มันเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับก็ให้ความมั่นใจมากกว่านะครับส่วนของใบมีดเนี่ยเป็นทรงดรอปพอยต์อย่างที่ผมบอกนะครับสันมีดจะมีแรมป์ตรงนี้ขึ้นซึ่งออกแบบมาให้สามารถจะจับพักนิ้วโป้งในลักษณะนี้นะครับได้หรือว่าจะเป็นการจับในลักษณะนี้ก็ได้นะครับจับได้เหมือนกันแล้วก็ตัวของใบมีดก็จะมีการขึ้นกรายดิ้งหรือการรับคมแบบติ๊กไฮฮอลโลกรายนะฮอลโลกรายสูงซึ่ง KRM ก็นิยมทำหลายๆรุ่นแบบนี้เพราะว่าฮอลโลกรายมันมีความเฉียบที่คมนะครับแล้วมันมีความแข็งแรงที่การออกแบบที่มีความหนานะครับใช้งานได้ทนทานถึกๆดีส่วนการรับคมก็ไม่ได้ยากมากนักนะเพราะว่ามีดเล่มนี้เป็นวัสดุโลหะ Bowler K110 นะ K110 ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่า D2 แต่ว่าอาจจะดีกว่าซะด้วยซ้ำเพราะว่า K110 ผลิตในออสเตรียนะครับ Bowler Udenom ผลิตนะออสเตรียกับสวีเดนนะครับแล้วก็มีการผลิตอบชุบนะครับ Heat Treatment รวมถึง Quenching หรือว่าอะไรก็ตามนะครับภายใต้เทคโนโลยีและเทคนิคการผลิตของ KRM ซึ่งเชี่ยวชาญเหล็กตัวนี้มากเลยนะครับก็ให้ประสิทธิภาพสูงสุดของความดีงามนะครับในการออกแบบในการผลิตนะครับมีความคมนานต้านทานสนิมได้ดีกว่า D2 ทั่วไปเยอะเลยแหละผมเคยใช้ K110 ตัวอื่นของค่ายนี้นะครับเทียบกับ D2 นี่คือขึ้นสนิมช้าขึ้นสนิมน้อยกว่าช้ากว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็รักษาคมดีแบบน่าตกใจครับผมต้องใช้คำว่าน่าตกใจนะครับคมนานและคมแบบรักษาคมดีมากๆเลยส่วนปลายมีดบางคนจะบอกว่าเหมือนหัวห่อนะครับซึ่งก็แหลมดีนะครับแล้วก็ผิวมีดเล่มนี้เป็นผิวที่ KRM เรียกว่า Life Color นะครับคือสีธรรมชาตินะครับ Life คือสีแบบมีชีวิตชีวาสีธรรมชาติซึ่งข้างใบมันจะเป็นสีออกเทาหรือว่าดำหรือว่าน้ำตาลแดงแล้วแต่เล่มนะครับแล้วแต่ละเล่มไม่สามารถจะควบคุมให้มันเกิดแบบนี้ได้ทุกเล่มนะบางเล่มก็ไม่มีบางเล่มก็มีนะครับนี่นะครับเหล็กมันจะขึ้นเป็นคราบด่างๆแบบนี้ซึ่งมันเป็นแบบนี้มาอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ไปทำอะไรมันเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยไม่ใช่เป็นการกัดกดไม่ใช่เป็นการทำออกซิไดอะไรนะไม่ได้เป็นการทำขึ้นมาแต่มันเกิดขึ้นขั้นตอนการผลิตนะครับทำฮีททรีตเมนต์แล้วมันเป็นเองเล่มไหนที่ขึ้นมาแล้วไม่สวยนะไม่เป็นรอยสวยๆเนี่ยเขาก็จะขัดทิ้งแล้วเป็นสโตนวอชแต่เล่มไหนที่มันขึ้นสวยเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้แล้วก็ไลฟ์คัลเลอร์เนี่ยจะมีราคาแพงกว่าสโตนวอชอยู่ประมาณ500-700ประมาณนั้นนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าแพงกว่าสมมุติว่ารุ่นธรรมดามัน 7,100 รุ่นนี้ก็ 7,400 ต่างกัน 3-4-500 ประมาณนั้นนะครับสันมีดจะมีความหนาอยู่ประมาณนึงแล้วก็ผมจะลองวัดสเปคคร่าวๆให้พี่ๆดูเนาะสันเนี่ยผมคาดว่าน่าจะหนาประมาณ 4-5 มมนะครับน่าจะไม่หนากว่านี้แหละนะแต่ว่าไม่ใช่ 2-3 มิลแน่ๆหนาอยู่เนาะแล้วก็ความยาวนะครับของตัวใบนะครับผมจะลองวัดตั้งแต่กาดเลยแล้วกันนะครับจนถึงปลายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12เซนติเมตรหรือประมาณ 4.6 นิ้วนะครับยาวอยู่เนาะแต่ถ้าวัดที่คมตัดอย่างเดียวเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับหรือ10เซนติเมตรโดยประมาณความกว้างใบอยู่ที่ราวๆ3นะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มันกว้างสุดเนาะ 3. เท่าไหร่นะ 3.2 เซนนะครับหรือประมาณ 1.2 นิ้ว 1.1 นิ้วถึง 1.2 นิ้วนะครับด้ามมีความยาวอยู่ที่ราวๆประมาณ12เซนติเมตรนะครับหรือว่า 4.6 นิ้ว
แล้วก็ overall นะครับตั้งแต่ปลายมีดเลยจนถึงบริเวณส้นมีดอยู่ที่ประมาณ23เซนหรือประมาณ9นิ้วนะครับก็มีความยาวอยู่ประมาณหนึ่งส่วนของด้ามของมีดเล่มนี้นะครับก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ซึ่งปีอะไรผมก็จำไม่ได้นะก่อนหน้านี้แต่ตัวนี้เป็น2022โมเดลนะครับส่วนของใบจะมีลักษณะเป็นชอยตรงนี้ซึ่งสามารถจะจับในลักษณะนี้นะครับสำหรับงานเหลานะครับออกแรงกดหรือว่าใช้งานเจาะนะครับคอนโทรลใบมีดได้ดีแล้วชอยตรงนี้ก็จะมีความใหญ่ในขณะที่ใส่ถุงมือคนนิ้วใหญ่นะครับพักนิ้วได้ปลอดภัยเลยตรงนี้จะมีกาดอีกทีนึงอีกชั้นนึงแล้วก็ด้านล่างก็จะมีการทำเป็นชานเนลเป็นช่องนะครับส่วนท้ายมีดเนี่ยออกแบบมาเป็นลักษณะคือทรงคอนทัวร์โค้งเลยนะครับแล้วก็โค้งด้านข้างนี้ด้วยนะครับด้านบนนี้ก็แบนๆซึ่งตรงสันมีดตรงด้ามนะครับจะบอกว่าเป็นโบลเลอร์เค110ซึ่งก็อธิบายไปแล้วตะกี้ว่ามันคือโลหะอะไรนะครับไม่ใช่สแตนเลสขึ้นสนิมได้แต่ขึ้นช้าคมนานนะครับแล้วก็รักษาคมดีมีความแข็งเยอะทนเสียดสีสูงนะครับแต่ว่าก็มีความเหนียวด้วยเพราะว่าอบชุบมาอย่างดีมากๆเลยส่วนด้ามมีดนะครับก็จะเป็นสแลบซ้ายขวานะครับซึ่งแต่ละเล่มก็จะผลิตออกมาจากวัสดุต่างๆกันไปเช่นไมคาต้า G10 รวมถึงไม้ธรรมชาติซึ่งในกรณีเล่มนี้เป็นไม้สเตบิไลซ์นะครับไม้ธรรมชาติตัวนี้ใช้ไม้ตะแบกลายเสือนะครับไทเกอร์สตริปไทเกอร์สตริปนะครับก็เป็นลายที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเลยผมชอบไม้ในโทนนี้นะเพราะว่าสีมันอ่อนนะครับแล้วก็ลายมันเห็นชัดเลยลายมันจะเลื่อมๆแบบนี้นะครับลองขยับให้ดูเห็นไหมมันอยู่ในเนื้อไม้เลยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเกรนเป็นเกรนการเรียงตัวของเส้นใยไฟเบอร์ภายในนะครับแล้วว่ามันโดนรีเฟล็กซ์สะท้อนกับแสงนะครับมันก็จะเกิดเป็นการขยับเริ่มๆเหมือนเป็นเส้นไหมเล็กๆอยู่ข้างในนะครับแล้วไม้สเตบิลไลซ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นการดูดความชื้นสูญอากาศออกนะครับจากเนื้อไม้แล้วก็มีการสร้างอีพ็อกซี่เรซินซึ่งมีความเหนียวทนทานมากๆเลยนะครับลงไปในเนื้อไม้แทนที่ความชื้นแล้วก็โพรงอากาศที่มีทำให้ไม้เนี่ยมีอัตราการหดตัวที่ต่ำถึงต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ดูดซึมความชื้นไม่ขยายตัวไม่หดตัวอีกแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะที่คงตัวคงที่จากไม้แข็งที่แข็งอยู่แล้วนะครับยิ่งแข็งเข้าไปอีกเพราะมีการ preserve หรือมีการถนอมเนื้อไม้ให้แกร่งขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนของด้ามเนี่ย KRM หรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่าทรงตูดมดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทรงแบบตูดป้านๆแบบนี้นะครับป้านๆมนๆอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านข้างมีก็แบนแต่โค้งนะครับซึ่งขั้นตอนการผลิตของ KRM ทั้งหมดเนี่ยใช้มนุษย์ใช้เครื่องจักรกับมนุษย์นะครับร่วมกันไม่ได้เป็นแบบปั๊ม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 ออกมานะใช้คนนั่งขัดนะครับขัดกระดาษทรายขัดมือเนี่ยอาจจะขัดเครื่องก่อนแรกๆนะครับแล้วก็ใช้คนนั่งขัดใช้แล็กเกอร์แบบใช้แล็กเกอร์ตัวเทพเลยแหละถ้าพูดชื่อยี่ห้อนี้คือแบบยอมรับในวงการทั้งช่างเหล็กทั้งช่างไม้เลยนะอุตสาหกรรมเลยว่าแล็กเกอร์หรือว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้คือระดับเทพนะแต่ผมคงไม่บอกนะพอเป็นความลับข้อมูลของบริษัทนะครับของบริษัท KRM แต่ผมไปเห็นมาแล้วว่าเขาใช้ตัวไหนของดีเลยบอกให้แบบของดีเลยแหละดีจัดๆเลยด้ามเนี่ยจะมีการรองนะครับแผ่นปริ้นหรือแผ่นสีส้มๆข้างในเนี่ยอันนี้เป็นแผ่นที่ทำให้เหล็กกับตัวไม้เนี่ยมันแบนติดกันนะครับแล้วเราจะเห็นว่าความหนาซ้ายขวาเนี่ยมันจะเท่ากันเลยนะครับไม่ได้มีด้านไหนหนากว่าด้านไหนนะบางยี่ห้อเนี่ยทำออกมาเนี่ยด้านนี้หนากว่าด้านนี้ก็มีแต่นี่ความหนาเนี่ยคือใกล้เคียงกันนะครับมากๆแล้วเกรนไม้นี่ก็เนียนมากๆนะครับส่วนการยึดก็คือใช้โบลสแตนเลสนะครับฝังทะลุ2ฝั่งเลยนะครับมีโบล2จุดด้วยกันหน้าสุดกับตรงกลางส่วนด้านหลังก็จะเป็นโบลเหมือนกันแต่เป็นโบลทะลุซึ่งอันนี้ออกแบบมาเป็นลักษณะคือรูสำหรับร้อยแลนยาร์ดนะครับร้อยเชือกกันหล่นกันหายสายล่ามร้อยอะไรสวยๆนะครับการจับถือเนี่ยถือว่าทำได้ถนัดมากแล้วผมก็ชื่นชอบมากตรงที่รุ่นนี้ท้ายเป็นท้ายที่มนแบบนี้นะครับมันวางนิ้วโป้งแล้วมันก็มนจับถนัดมากแล้วก็ดีไซน์ของมีดเล่มนี้จริงๆคือเป็นมีดใช้งานในแคมป์นะครับเป็นเบลท์ไนฟ์นะเป็นมีดติดเอวติดเข็มขัดหรือจะเป็นมีดแคมป์นะครับใช้งานหั่นอาหารในครัวเตรียมอาหารก็ได้เพียงแต่เล่มนี้มันเป็นไม่ใช่สแตนเลสนะครับต้องดูแลนิดนึงแต่ถ้าเกิดจะใช้งานเหลานู่นเหลานี่นะครับก็โอเคเลยได้เลยนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ก็เป็น KRM Camp 2นะครับKRM Performance Camp 2นะครับเวอร์ชั่น2022 by Live Colorด้ามไม้ตะแบกนะครับตะแบกไทเกอร์นะครับตะแบกลายเสือสวยผมเห็นเล่มนี้แบบเอาเลยนะครับโอเคคราวนี้เราลองเทียบกันกับเล่มก่อนที่ผมเคยรีวิวซึ่งเล่มนี้ผมซื้อมือ2มาและเดาว่ามีดเล่มนี้อาจจะเป็นมีดมือ3มือ4มือ5ก็ได้นะผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ามีการใช้งานมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับเห็นวนๆกันอยู่ในกลุ่มนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเล่มนี้คือเวอร์ชันที่ผมยังไม่มีตอนนั้นไม่มีสักเล่มเลยนะไอ้แคมป์เนี่ยแต่ไปเห็นปุ๊บเอาเลยก็ได้ 7,000 มันรู้สึกเล่มนี้นะผมจำราคาไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่แล้วมือ2แต่ว่าก็ไม่มีขายแล้วนะครับไม่ผลิตแล้วนี่นะครับ
ปลอกรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะทำมาเป็นคายเด็กซ์เหมือนกันแต่บางกว่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยลองดูนี่มันนานแล้วแหละปีนานแล้วเนี่ยความหนาของคายเด็กซ์นะครับสีดำมันจะบางกว่าหน่อยนึงเก่าแล้วนะครับเก่าแล้วอันนี้มันใหม่กว่ามันจะแข็งแล้วก็หนากว่าเยอะเลยหนากว่าประมาณนึงนะครับลองเทียบกันดูนี้เป็นโบนัสท้ายคลิปละผมก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของเจ้าแคมป์ทูสองเล่มเลยนะเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่รุ่นนี้ซื้อซ้ำได้อีกนะผมชอบนะครับขุนดงแบทคอมพานีนะครับเนสมาร์คแคมป์ไนท์สกายแล้วก็รุ่นนี้แล้วก็ฮอริซอนพวกนี้เป็นพวกที่ผมซื้อซ้ำได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าชอบมากใบจริงๆสัดส่วนก็แทบจะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันมากเลยคล้ายๆเดิมนะครับทรงเดิมเลยแต่ที่ต่างคือด้ามนะครับจะมีความแตกต่างคือท้ายด้ามนะครับกับสัดส่วนของด้ามเนี่ยเหมือนกับรุ่นปัจจุบันนะครับรุ่นนี้2022คือรุ่นปัจจุบันแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาไม่มีอัปเดต2023ออกมานะรุ่น2022แต่ผลิตในปี2023นะครับท้ายจะยาวกว่าด้ามจะมนกว่านะครับซึ่งผมว่ามันเดิมมันจับถนัดอยู่แล้วนะทั้งท่านี้ทั้งท่านี้นะครับถนัดอยู่แล้วแต่ตรงนี้คือมันสุดแค่นี้นะนะก็อาจจะจับขึ้นมาอย่างนี้แต่อันเนี้ยคือมันพอดีกว่าเยอะเลยนะมันใช่เลยอ่ะไอ้พื้นที่ที่เพิ่มเข้ามาตรงเนี้ยซึ่งมันดีมากๆดีงามมากๆนะครับที่เปลี่ยนแบบมาลักษณะนี้เนี่ยความยาวด้ามยาวขึ้นนิดนึงบางคนบอกไม่เห็นยาวขึ้นเลยจริงๆยาวขึ้นนะแล้วก็สัดส่วนใบเนี่ยผมว่ามันก็เท่าเดิมนะครับไม่ได้ต่างก็ไม่รู้นะว่ามันต่างกันไหมแต่ดูตำแหน่งของใบกับกราดิ้งแล้วผมว่ามันก็ต่างกันแหละดูแบบนี้ไม่ต่างเนาะคล้ายๆเดิมนะครับเพื่อนๆว่าไงฮะแต่พอเทียบจริงๆแล้วต่างนะนี่นะครับลองดูนะที่การ์ดชนการ์ดเลยแรมเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กว่านะรุ่นเก่ามันจะยื่นไปข้างหน้าแล้วก็รุ่นเก่าจะหนากว่าปลายก็จะสั้นกว่านิดนึงประมาณสัก 2-3 มิลได้มั้งนะครับเหมือนรุ่นใหม่มันจะคล่องตัวกว่านะครับแล้วก็ด้านล่างของด้ามนะครับจะสังเกตว่าความหนาก็จะลดลงความยาวลดลงชัดเจนนะครับพอผมวัดกาดชนกาดเลยเนาะตำแหน่งชอยอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับส่วนความกว้างก็ใกล้ๆกันนะแต่ทรงใบเนี่ยรุ่นเก่ามันจะเรียวแหลมกว่านะครับรุ่นใหม่มันจะกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับแน่นอนว่ารุ่นใหม่ดีกว่านะครับแล้วก็รุ่นเก่าไม่ต้องไปหาซื้อแล้วนะต้องซื้อมือสองถ้าไม่ได้ชอบจริงๆก็ซื้อรุ่นใหม่ดีกว่านะครับนี่นะครับยาวกว่ามนกว่าจับดีกว่าหมดเลยอ่ะจับถนัดขึ้นกว่าหมดเลยนะครับสำหรับสเปคก่อนจบคลิปนะครับเจ้าแคมป์ทูตัวนี้มีน้ำหนักตัวเปล่านะครับเล่มนี้นะอยู่ที่176กรัมนะครับแต่ละเล่มหนักไม่เท่ากันอาจจะ175มาก74หรืออาจจะหนักกว่านี้หน่อยนึงแต่เฉลี่ยประมาณไม่เกิน180กรัมนะครับประมาณปลอกอย่างเดียว94กรัมถึง100กรัมนะครับบวกกันแล้วได้270กรัมโดยประมาณคือต่ำกว่า300กรัมก็ถือว่าค่อนข้างเบานะ10ออนไม่ถึง10ออนนะประมาณ89ออนก็เป็นมีดที่จับถนัดมากเล่มหนึ่งนะครับแล้วผมก็ชอบมากด้วยนะครับซื้อซ้ำแน่นอนนะจริงๆรอบนี้จะซื้อเบิ้ลแต่มีดมันไม่พอแล้วมีอยู่3เล่มเขามีคนซื้อไปแล้ว2นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือ KRM Camp 2 version 2022แล้วเจอกันใหม่อีพีโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับดีใจมากที่ได้เล่มนี้แกะกล่องมานี่คือยิ้มเลยอ่ะพอเห็นแล้วนะครับ putting smile on my face เลยนะครับโอเคครับ Hebi Raiden out